สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเสรีพิสุทธิ์สุทนซัดพวกหน้าด้านเอาใจนายกหวังเป็นรัฐมนตรีใช้เสียงข้างมากปลดตนเมื่อวันที่30มกราคมปี2563ที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องของพรรคเสรีรวมไทยที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่ากระบวนการตาร่างพระราชบัญญัติหรือพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ว่ากรณีนี้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ว่าหากยื่นแค่ให้ตรวจสอบการเสียบบัตรแทนกันอาจไม่สามารถเทียบเคียงกับกรณีที่ศาลตีตกร่างพรกองกู้เงิน2ล้านล้านบาทในอดีตได้เนื่องจากเหตุนั้นมีหลายความผิดตนจึงยื่นเรื่องนายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ครบแน่ไปกับการเสียบบัตรแทนกันด้วยหากศาลไม่รับวินิจฉัยเรื่องถวายสัตย์ก็ควรรับเรื่องเสียบบัตรแทนกันเพราะตนยื่นหลักฐานไปชัดเจนจึงขอถามถึงที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่ามาจากไหนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการหรือกมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาว่าโดยมีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรร่วมฟังประชุมด้วยแต่ยังเกิดเหตุโต้เถียงกันในการประชุมว่าส่วนตัวไม่ได้ไปทะเลาะด้วยแต่บรรยากาศการประชุมก็เป็นไปได้ด้วยดีมีติดขัดบ้างหลังมอบหมายงานให้นางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคประชารัฐก็ไม่ได้รับธรรมแต่นายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชารัฐจะรับไปทำเองซึ่งไม่ได้งานของใครก็ของมันซึ่งเห็นว่าหากเป็นเช่นนี้ก็ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้และกมธ.ไม่ว่าหญิงหรือชายก็ควรมีความเท่าเทียมกันมีเช่นนั้นจะเกิดคำถามต่อการทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่29มกราคมที่ประธานสภามาร่วมประชุมกับกมธ.ด้วยตัวเองเพราะว่าในกมธ.มีคนประหลาดๆจึงทำให้เกิดเรื่องมากมายทำให้ประธานสภาสนใจและเชื่อว่ากมธ.ฝ่ายรัฐบาลมีความพยายามที่จะปลดผมออกจากตำแหน่งประธานแต่เมื่อใช้เสียงในที่ประชุมกมธ.แล้วแพ้ก็จะไปใช้เสียงข้างมากในที่ประชุมสภาเพื่อเอาใจเจ้านายเพื่อหวังว่าคราวหน้าจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งไม่เคยมีใครเสนอปลดประธานในสมัยประชุมเดียวกันถึง2ครั้งมันทำไม่ได้นอกจากหน้าด้านไม่รู้ใครด้านกันแน่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวเหลืออดคำพกาโรสเต็ปซัดเดือดส.ส.ปรินาถามแรงชาติหน้าได้เป็นคนหรือจากกรณีที่นางสาวปรินาไกรคุปส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคประชารัฐชี้แจงกรณีคลิปที่มีวิวาทะกับผู้ประกอบกิจการโรงงานอาหารสัตว์โดยนางสาวปรินาได้กล่าวตอนหนึ่งโดยระบุว่าถ้าเลือกเกิดได้ก็เลือกเกิดเป็นผู้ชายเพราะนักการเมืองหญิงต้องทำงานหนักมากกว่าคนอื่น 3-4 เท่าแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายคงไม่มีใครกล้าพูดว่าเสือกอีกทั้งตอนลงพื้นที่คนที่เข้ามามีวิวาทะด้วยก็ยืนหน้าเข้ามาจนเกือบจะจูบกันได้อยู่แล้วดิฉันจึงต้องพูดว่าปากเหม็นจึงยอมถอยออกไปดิฉันมองว่ามันเป็นความยากลำบากของส.ส.หญิงในการทำงานกมธ.และทำงานในพื้นที่แล้วต้องมาเจอสิ่งต่างๆแต่ต้องถือว่าดิฉันเป็นคนที่ทนได้ทุกเรื่องจริงๆแม้จะมีคนโยงเรื่องที่ดินมากระแนะกระแหนตลอดเวลานางสาวปรินากล่าวล่าสุดได้มีการวิพากษ์วิจารณ์การให้สัมภาษณ์ดังกล่าวของนางสาวปรินาโดยคุณคำพกาหรือลัคนาปันวิชัยนักเขียนคอลัมนิสต์และพิธีกรชื่อดังโดยคุณคำพกาได้วิจารณ์ผ่านรายการข่าว Talking Thailand ประจำวันที่22มกราคมปี2513ทางช่องไวท์ทีวีโดยตอนหนึ่งระบุว่าอยากจะทำความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามแล้วคุณมาเป็นนักการเมืองหรือคุณจะไม่เป็นนักการเมืองก็ตามเนี่ยคุณไม่อาจจะเอาเพศของคุณมาเป็นข้ออ้าง
มาเป็นข้อแก้ตัวสำหรับการที่จะได้รับการยกเว้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์แล้วเวลาคุณยิ่งลักษณ์ถูกโจมตีด้วยเรื่องเพศแล้วก็มีฝ่ายที่สนับสนุนคุณยิ่งลักษณ์ไปปกป้องคุณยิ่งลักษณ์ว่าอย่ามาด่าผู้หญิงแบบนี้เป็นผู้ชายทำไมถึงมาทำร้ายผู้หญิงแบบนี้เราก็ไม่ชอบและไม่พูดแบบนั้นคือถ้าเราจะเถียงว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ควรจะถูกด่าในเรื่องนี้เราก็ต้องบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้ทำแบบที่ถูกเข้าใจผิดๆคือให้แก้ตัวกับคุณยิ่งลักษณ์ด้วยผลงานของคุณยิ่งลักษณ์แต่อย่าแก้ตัวแทนคุณยิ่งลักษณ์ด้วยความเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกันพอมาถึงเรื่องคุณปรินาแขกจะบอกว่าการที่เรามีมดลูกเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้ออ้างให้คุณทำเลวได้โดยไม่มีเงื่อนไขแล้วไม่ต้องถูกด่ามดลูกไม่ใช่กรอกกำบังที่จะทำให้คุณได้รับการยกเว้นเป็นพิเศษว่าอุ๊ยเขาทำชั่วแต่เพราะเขามีมดลูกเพราะว่าเขาเป็นเพศแม่อย่าไปว่าเขาเลยไม่ใช่ถ้าทำชั่วนะคะจะมีมดลูกจะมีไข่จะมีอะไรก็ไม่รู้ล่ะก็โดนด่าได้เท่ากันเพราะคุณโดนด่าด้วยการกระทำด้วยความชั่วของคุณเขาไม่ได้ด่าคุณเพราะคุณมีมดลูกหรือคุณมีอัณฑะเอาอย่างนี้ไหมแบบนี้เคลียร์ไหมซึ่งมันก็พอๆกับการที่ตำหนิว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นผู้ชายทำไมทำแบบนี้กับนางสาวปรินาก็ไม่ใช่การที่เขาเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่ข้ออ้างด่าคนว่าเสือกไม่ได้และการที่เขาเป็นผู้ชายเขาก็สามารถทำชั่วได้เท่ากับคนเพศอื่นคือคนเพศไหนก็ตามมีความสามารถที่ทำชั่วได้เช่นกันแล้วไม่ว่าจะเป็นคนเพศไหนก็มีความสามารถที่จะทำดีมีความสามารถและศักยภาพที่จะทำงานได้อย่างเท่าๆกันแต่ถามว่าเป็นส.ส.หญิงทำงานยากไหมมันก็มีข้อจำกัดในแง่ของความเท่าเทียมความเสมอภาคมันก็มีของมันอยู่มันไม่ใช่เรื่องของเพศแม่เพศเมียสุภาพบุรุษไม่มีค่ะไอ้คำว่าสุภาพบุรุษนี่แหละค่ะกดขี่ทั้งผู้ชายและกดขี่ทั้งผู้หญิงกดขี่ผู้ชายอย่างไรเช่นเป็นบุรุษต้องลุกให้หญิงนั่งซึ่งมันมีผู้หญิงจำนวนมากที่แข็งแรงกับผู้ชายนะมันมีผู้ชายจำนวนมากที่แขกเห็นบนรถไฟฟ้าแล้วแขกรู้สึกอยากลุกให้นั่งถ้าคุณปรินาเป็นนักการเมืองหญิงที่มีสมองก็ต้องบอกว่าการเป็นส.ส.หญิงทำงานยากหน้าที่ส.ส.หญิงอย่างดิฉันจะต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีความเข้มแข็งของสตรีไม่ใช่อยากเกิดเป็นผู้ชายค่ะไอ้ความอยากเกิดเป็นผู้ชายคือความสิ้นคิดสิ้นหวังขี้แพ้เกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็ต้องทำให้สถานภาพของผู้หญิงดีขึ้นไม่ใช่ไปอยากเกิดเป็นผู้ชายในชาติหน้าซึ่งไม่มีใครรับประกันจะได้เกิดหรือเปล่าและจะได้เกิดเป็นผู้ชายหรือเปล่าด้วยแล้วจะได้เกิดเป็นคนหรือเปล่าด้วยค่ะสำหรับกรณีที่ไปตำหนินางสาวชยิกาหลานสาวของคุณยิ่งลักษณ์ว่าอ้วนคำพกาได้กล่าวว่าเวลาคนเขาอ้วนมันเป็นหนักที่เครื่องชั่งนะคะไม่ได้เป็นหนักที่หัวของใครคือจะไม่มาเถียงว่าผอมดีหรือเปล่าหรืออ้วนดีหรือเปล่าบูลลี่หรือเปล่าแต่เวลาคนเขาอ้วนเนี่ยเขาหนักที่เครื่องชั่งน้ำหนักเขาไม่ได้ไปชั่งน้ำหนักที่บ้านของคุณนะปรินางานนี้มีสะอึกเสียโรงงานเอาคืนแจ้งความฐานบุกรุกที่ปมคลิปถอยไปปากเหม็นหลังจากที่ได้มีการโพสต์คลิปนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีเขต3พรรคพลังประชารัฐโตคารมปะท่าเดือดกับเจ้าของโรงงานอาหารสัตว์เหตุเกิดเมื่อวันที่20มกราคมปี2563ที่ผ่านมาบริเวณโครงการก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ชื่อบริษัทสตาร์ฟู้ดอาหารสัตว์จำกัดอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านพูลุงหมู่9ตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งหลังจากที่มีข่าวเผยแพร่ออกไปได้มีชาวบ้านออกมายืนยันว่าทางโรงงานได้มีการทำประชาพิจารณ์และชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้คัดค้านการก่อสร้างโรงงานพร้อมระบุว่าไม่รู้ว่านางสาวปรินาพาชาวบ้านมาคัดค้านได้อย่างไรนั้น
ปรากฏว่าเรื่องราวจากการโต้คารมยังไม่จบเมื่อเวลา 14:00 นของวันที่23มกราคมปี2563นายกิติทัศน์มณีพันธ์อายุ46ปีอยู่บ้านเลขที่99/5หมู่9ตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเจ้าของโรงงานอาหารสัตว์บริษัทสตาร์ฟู้ดอาหารสัตว์จำกัดอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านพุนลุงหมู่9ตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามคู่กรณีของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคประชารัฐที่ปรากฏในคลิปปะทะคารมกันและนายสุธิรักษ์สุขใสทนายความได้เดินทางไปที่สภ.เขาดินอำเภอโพธารามพบกับร้อยตำรวจเอกชุกรีปาดุการองสารวัตรสอบสวนสภ.เขาดินเพื่อแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีในข้อกล่าวหาบุกรุกเป็นการรบกวนการครอบครองพื้นที่โดยมีพันตำรวจเอกยิ่งยศคงมีลาภผู้กำกับการสภ.เขาดินและพันตำรวจโทสมบัติคารุธารองผู้กำกับการสอบสวนร่วมรับเรื่องแจ้งความภายหลังแจ้งความเสร็จนายกิติทัศน์มณีพันธ์ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้มาแจ้งความเรื่องตนเองโดนบุกรุกพื้นที่มีคู่กรณีคือนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคประชารัฐและผู้ติดตามซึ่งได้เข้าไปในพื้นที่เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาในการเข้าไปดูรังวัดที่ของเจ้าหน้าที่ที่มาจากฝ่ายปกครองได้มีการร้องเรียนโดยส.ส.ปรินาเรื่องเกี่ยวกับระยะห่างของที่ดินตามกฤษฎีกาตีความของผังเมืองว่าโรงงานที่จะสร้างได้นั้นตัวโรงงานการผลิตจะต้องห่างจากวัดโรงเรียนโรงพยาบาล 1,000 เมตรส่วนของพื้นที่ตนเองห่างประมาณ 1,003 เมตร68เซนติเมตรถือว่าถูกต้องไม่ผิดกฎหมายนายกิติทัศน์ยังกล่าวว่าเบื้องต้นทางส.ส.ปรินาได้เข้าร้องที่สภาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2562ว่าโรงงานของตนนั้นทางส.ส.ได้ลงมือไปวัดเขตเองวัดได้600เมตรตามคลิปที่ได้มีในสภาเลยมีผลให้ทางจังหวัดตั้งคณะกรรมการลงมาตรวจสอบว่าเป็นอย่างที่ส.ส.พูดหรือไม่โดยมีการนัดของฝ่ายปกครองลงมาตรวจวัดพื้นที่เมื่อวันที่20มกราคมผลจากการวัดของที่ดินโดยใช้กล้องยิงในมุมรัศมีตรงวัดได้ 1,003 เมตร68เซนติเมตรเท่าเดิมและในวันนั้นทางส.ส.ปรินาได้เข้าไปด้วยตัวเองกับผู้ติดตามและไม่ได้ขออนุญาตจากตนเองด้วยซึ่งทางโรงงานมีการขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องมีประชาคมอย่างถูกต้องมีใบอนุญาตอ.1 ถูกต้องส่วนคลิปวันนั้นที่ส.ส.ปรินาบอกว่ามีการทำร้ายร่างกายนั้นเรื่องนี้ตนไม่ทราบคงเป็นเรื่องของชุมชนที่ไม่ทราบเรื่องวันนี้มาร้องทุกเรื่องบุกรุกและจะไปร้องกมธ.ปปช.ต่อเพื่อขอความเป็นธรรมว่าเราโดนกลั่นแกล้งโดยเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ต้องได้รับสิทธิ์ตรงนั้นเหมือนกันอีกทั้งก่อนหน้านี้มีเรื่องที่ผมได้ร้องเรียนผ่านท่านส.ส.ไปผ่านตัวแทนท่านไปวันนั้นตัวแทนท่านก็มาด้วยเสร็จแล้วตัวแทนบอกกับผมว่าลืมนำเอกสารที่ผมร้องเรียนผ่านท่านเพราะท่านเป็นตัวแทนของส.ส.ราชบุรีผมเป็นคนราชบุรีโดยกำเนิดที่ส.ส.ให้การว่าผมเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีได้ภรรยาที่นี่แล้วย้ายเข้ามานั้นไม่ใช่เพียงแต่ผมเกิดที่โรงพยาบาลอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนายกิติทัศน์กล่าวด้านพันตำรวจเอกยิ่งยศคงมีลาภผู้กำกับการสภ.เขาดินได้กล่าวว่าพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความไว้เพื่อดำเนินการตามจุดประสงค์ของผู้แจ้งจากนั้นจะสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานหากมีหลักฐานครบถ้วนสามารถดำเนินคดีได้พนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรณีที่ผู้เข้าแจ้งความร้องทุกข์หวั่นว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากอีกฝ่ายเป็นส.ส.ราชบุรีนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่หนักใจขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามาได้ชวนไทยรัฐและไวทีวีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ